สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในตัวกลางสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับแต่คนนี้จะนำพานะไปมองนะครับบิ๊กพิกเจอร์นะครับภาพใหญ่มากกว่าขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับถึงความสัมพันธ์ของอิสราเอลนะครับกับชาติต่างๆในโลกใบนี้นะครับเป็นอย่างไรเมื่อมีปฏิบัติการทางภาคพื้นดินในกาซานะครับ ครับแม่ต่างประเทศนะครับอิสราเอลถูกบีบบังคับให้ปิดสารทูดของพวกเขาเองในแอฟริกาใต้ถูกฟาดนะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กาซาแอฟริกาใต้นะครับคุ้นคลิดการปฏิบัตินะทางการพูดที่ใหญ่ขึ้นต่อต้านอิสราเอลไม่สามารถนั่งและเฝ้ามองดูการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บรรดาพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับร่วมกันเป็นหนึ่ง แอฟริกาใต้นะครับจะบีบบังคับอิสราเอลให้ปิดสารทูตของพวกเขาในกรุงเพโทรเลียหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามแอฟริกาใต้นะครับเห็นชอบกับรัฐปาเลสไตน์ที่มีเอกราชแล้วก็มีสรภาพความกดดันนะครับพอกพูนขึ้นต่อรัฐบาลของแอฟริกาใต้นะครับที่จะระงับความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับกับทางอิสราเอลเหนือสองครามกาซา พรรคที่ปกครองแอฟริกาใต้นะครับได้กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวนะครับทางรัฐสภานะครับของฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านของแอฟริกาใต้นะครับได้เรียกร้องสําหรับการระงับของความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งหมดกับทางอิสราเอลการเคลื่อนไหวนั้นยังได้เรียกร้องสําหรับการปิดตัวของาถานทูตอิสราเอลในกรุงเพรสตทเลียอีกด้วยนะครับ พักที่ปกครองของแอฟริกาใต้นะครับได้กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถนั่งและวก็เฝ้ามองดูการกระทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆแอฟริกาใต้นะครับจะหยุดความสัมพันธ์กับอิสราเอลหรือไม่เครื่องหมายคําถามนะครับจากพัก anc พวกเราไม่สามารถนั่งพิงหลังแล้วก็เฝ้ามองดูการกระทําฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆของระบอบปกครองอิสราเอลได้ พรรคของเกสแห่งชาติแอฟริกันนะครับจะเห็นด้วยนะต่อการเคลื่อนไหวทางรัฐสภาซึ่งเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปิดสถานทูตอิสราเอลในแอฟริกาใต้และระง,งับนะความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งหมดกับทางอิสราเอลความที่โหดร้ายนะครับที่กำลังเปิดเผยออกมานะในเขตยึดครองปาเลสไตน์พรรค ANC นะจะระง,งับความสัมพันธ์ทั้งหมดกับทางอิสราเอลจนกว่าพวกเขาเห็นด้วยที่จะหยุดยิงในกาซาออฟริกาใต้ได้อยู่ในวิกฤตนะอย่างสูงนะของปฏิบัติการต่างๆของอิสราเอลในฉนวน as, กาซาฮามาสกล่าวว่ามากกว่า11,000คนนะครับถูกสังหารครึ่งหนึ่งนะครับของประชากรเนี่ยได้ถูกขับไล่นะครับออกจากที่อยู่ในกาซานะครับเนื่องจากการโจมตีต่างๆ ของไทยอิสราเอลประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับซีริลนะครับรามาโฟซาได้เรียกร้องสำหรับนะ ICC นะครับหรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับให้ทำการตรวจสอบอิสราเอลสำหรับอาชญากรรมสงครามก่อนหน้านี้นะครับในเดือนที่แล้วนะครับเพโตรเลียนะได้เรียกกับนะักนะการทูตทั้งหมดจากเทลวิฟในการประท้วง ในช่วงระหว่างนะครับระยะเริ่มต้นของสงครามนะครับรามาโฟซาเนี่ยได้ให้พดอิสราเอลนะครับว่าเป็นการปกครองนะครับอย่างกดขี่เขายังได้เร่งเร้าอิสราเอลนะครับให้อบก,ก่อทางออกวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแบบสองรัฐสำหรับสันติภาพที่ยืนในระยะยาวในภูมิภาคนั้นการสับสนุนะครับที่เข้มแข็งของเพทรเลียสำหรับปาเลสไตน์นะนับวัน ย้อนหลังกลับไปเป็นหลายทศวรรษนะครับที่จะต่อสู้นะครับต่อต้านการแบ่งแยกอีกหลายประเทศอื่นๆนะครับได้หยุดความสัมพันธ์หรือได้เรียกนะกับนะครับบรรดาทูดาจากอิสราเอลอิสราเอลกับใครบ้างนะเหนือกาซาก็หม่ยคำถามนะครับแอฟริกาใต้นะครับได้นะครับออถอนทูดนะออกมานะบาเลนก็ได้ถอนนะเอกอัคราชทูดออกมานะครับ บีลิซ์นะครับได้พักความสัมพันธ์โบลิเวียนะครับได้พักความสัมพันธ์ชาร์ตนะครับได้ถอนเอกอัคราชาทูตออกมานะครับชิลีก็ได้ถอนเอกอัคราชาทูตออกมาโคลอมเบียฮอนดูสัสจอร์แดนตุรกีนะครับก็ได้ถอนเอกอัคราชาทูตออกมานะครับมันข่าวแปลชิ้นนี้ก็คือเป็นการเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะไม่ใช่โฟกัสเฉพาะในตะวันออกกลางนะในเพราะสงครามอิสราเอลฮามา แต่ภาพใหญ่ของโลกใบนี้เนี่ยกำลังมีกระแสนะครับของการต่อต้านปฏิบัติการนะทางภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลมีการเรียกทูตตัวเองกับประเทศนะมีการเรียกเอกอถถัครทูตของตัวเองกับประเทศแล้วก็หนักไปกว่าน,นั้นก็คือระง,งับนะความสัมพันธ์ทางการพูด,ดง,ง่ายๆคือการกระทําครั้งนี้ของอิสราเอลเนี่ยในขณะที่ทั่วโลกนะครับมีการลงประชามติในการประชุมใหญ่าชาตินะครับให้หยุดยิงทางพุทธธรรมเนี่ยแต่ว่าอิสราเอลนะครับฝืนอยู่เนี่ย ผลที่ได้ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเสียเมา่กว่ากันนะครับต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ